ตัวภาพนะครับหรือการแสดงผลนะจริงแล้วมันไม่ได้ทำไมมันดับแล้วล่ะสายมันไม่ได้ติดพร้อมกันมันติดทีละหลักตามคำสั่งไหมติดทีละหลักที่0ที่1ที่2ที่3แล้วก็ที่4นะครับมันก็แล้ววนซ้ำเรื่อยๆแต่วนซ้ำด้วยความที่มันเร็วมากแล้ววนซ้ำตาเราแยกไม่ออกเลยมันติดพร้อมกันครับเดี๋ยวเมื่อกี้ที่เราติดอะไรเรื่องเจครับทีนี้ถ้าเราลองปรับเวลาดูให้มันดีเลย์นานขึ้นให้มันห่างกันมากขึ้นมันจะเห็นว่ามันกระพริบติดทีละหลักทีละหลักลองปรับดูสิแก้ตรงไหนดีเอาแก้ดีเลย์เลยไหมดีเลย์ใส่ตรงนี้เอาเยอะๆเลยมันเราปรับเป็นเท่าไหร่ดีปรับได้สูงสุดเท่าไหร่ถามก่อนใส่ล้านได้ไหมเยอะไปมันมีข้อจำกัดอยู่ข้อจำกัดอยู่ตรงไหนขึ้นไปข้างบนเราประกาศฟังก์ชันดีเลย์ไปเลยครับเป็นอันไซชาอันไซชาสูงสุดใส่ค่าได้เท่าไหร่ครับไม่รู้เปิดไปกันที่หนึ่งกลับมาอะไรทุกครั้งที่ติดไปงานที่หนึ่งมาด้วยดูที่อันไซชาใส่ค่าได้สูงสุดเท่าไหร่ดูตารางหน้าแรกอันไซชาได้เท่าไหร่ครับ255แปลว่าค่าที่ใส่ได้สูงสุดคือ255เอาสูงสุดเลยไหมสอดใส่เลย255โอเค25อ่ะลองเซฟแล้วลองพอพายใหม่บิ้วเซฟเลยนะเซฟบิ้วเลยบิ้วละโหลดโอเครีเซฟปึ๊บสัญญาณอ่ะลองโหลดรีเซฟอีกเริ่มแยกออกแล้วนะวันนี้มันจริงมันช้าติดทีละหลักทีละหลักแต่นี้มันช้ากว่าอันแรกนะอันแรกมันติดเร็วมากตาเลยตามบทไม่ทันครับครับโอเคครับผมจำได้ละยิงไม่ตรงมีเพื่อนถามจากคำสั่งนะครับที่เกิดขึ้นตรงนี้คำสั่งให้ติดตำแหน่งการติดคือตำแหน่งของพอร์ตหนึ่งถูกไหมสแกนทีละหลักถูกไหมครับให้ติดหลักศูนย์ก่อนหลักหนึ่งหลักสองหลักสามแล้วก็ OLED นะครับวนซ้ำไปเรื่อยๆนะครับผลลัพธ์เราเลยเห็นเป็นเลขอะไรเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสองเลขสามเฉียบนะครับแล้วมีเลขสี่ติดตำแหน่งของ LED แต่ด้วยความที่มันเร็วมากนะครับตาเราแยกไม่ออกนะจริงๆแล้วมันติดตัวหลักนะครับเมื่อกี้เพื่อนคุณก็ลองปรับความถี่ดูนะดีเลย์นะดูตรงคอนเทนต์ดีเลย์นะดีเลย์เราประกาศเป็นอันไซชาถ้าดูจากรายงานที่1อันไซชาค่าสูงสุดที่เราใส่ได้สูงสุดคือ255คุณลองปรับดีเลย์เพิ่มขึ้นดูนะอาจจะใส่255ดูนะครับมันจะเห็นว่ามันติดห่างกันมากขึ้นนะครับนะเพราะมันห่วงเวลามากขึ้นนะฮะลองปรับเล่นดูนะครับครับโอเคตรงจริงแล้วมันตรงแหละแต่มันมีโปรแกรมตรงนี้ทุกคนสมัยเมื่อก่อนเขาขอทุกทีละขอทุกเดือนละแล้วขอที่สองได้วิ่งให้ได้ทุกเดือนแล้วทางด้านนี้เป็นการตัดสินใจของการเลยมีการที่เราต้องเข้าไปในที่ต้องทำการติดสิ่งตัวนี้ก่อนติดจองซะเลยจองเลยเปิดโปรแกรมโอเคทุกอย่างพร้อมสตาร์ทให้ปล่อยเรียบร้อยไปยังเนี่ยเดี๋ยวโปรแกรมให้ตัวเดียวนะทำไมเสียไหมปิดกันเซฟละทำไมกดจอมกดซะเลยที่แต่9 V 5 1 R D 2 โอเคทุกอย่างต้องเบลส์ไฟล์ที่ต้องโหลดโอเคครับโอเคสตาร์ทครับครับปล่อยขอดูออปชั่นหน่อยไฟมันดับไปแล้วอาจารย์ธนพงศ์สายไม่แน่น LED เซ็ง
ชื่อดีมากต้องหาไม่ใช่ใหม่ใหม่ทำอย่างเมื่อกี้ใหม่คิดหลายไม่ได้เออทำไมกดรีเซ็ตกดค้างไว้ก่อนกดค้างไว้ลองพอร์ตซะเลยโอเคสมาร์ทเลยไปมือไม่ได้เหมือนเดิมอะไรขึ้นละไม่มีอะไรเปิดคานะตอนนั้นก็ไม่มีปิดตรงนี้ก่อนเอ้ยเดี๋ยวขอคุณออปชั่นนิดนึงออปชั่นแอดวานแอมบาร์ดอปชั่นตัวฮาร์ดแวร์แล้วก็ไม่ได้ติดท่านปิดแล้วก็ปิดที่นี่ไปด้วยไม่มีอะไรเลยจองคอมก่อนนะลองหน่อยครับปัญหาละอะไรมันแหลมสุดละถ้าปิดก่อนเซฟไฟล์ไว้ก่อนนะเซฟไฟล์รีบูทเครื่องไหมปฏิบัติการต้องดูแลใกล้ชิดครับเพราะว่าโอกาสมีปัญหาทางเทคนิคเช่นการเป็นต้นต้องใช้ความเชี่ยวชาญของเครื่องทุกหลอดในการแก้ไขปัญหาเครื่องทุกหลอดจะต้องเปลี่ยนตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ไมโครคอนโทรลเลอร์เคลมว่าแบตได้เป็น100,000ครั้งแต่ในทางปฏิบัติจริงแค่อยู่ในหลักแบต15,000 กว่าก็หมดอายุไขมาละเคสนี้เกิดขึ้นกันประจำนะครับนักศึกษาก็ยังขมักเม่นกันทำปฏิบัติการกันท่านผู้ช่วยสอนก็เต็มที่กับงานอันนี้ก็เป็นเจเลยอาจารย์ไม่ลองรู้ใหม่อ่ะนานแล้วแสบไม่ลงนี่มันการเปลี่ยนของมันอยู่ในโครงเลือกตัวใหม่นะครับเปลี่ยนไปแล้วเรียบร้อยมาลองดีกว่าปัญหาที่ไหนนะครับอาจารย์น่าจะตัวนี้เสื่อมสภาพละเอาไปขายต่อได้ไหมครับอาจารย์ทำพวงกุญแจไม่มีมูลค่าเลยหรอครับหลังจากเสียตัวนี้ก็มูลค่าของมันก็แค่ทำพวงกุญแจนะครับตัวนี้คือตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับที่จะใช้ในหลักอย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นว่าตามสเต็กได้เป็นร้อยเป็นพันครั้งแต่ในทางปฏิบัติใช้จริง1ภาคการศึกษาก็เสื่อมสภาพแล้วครับ